ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้ GitHub นะครับอยู่บนEditor อีกตัวหนึ่งก็คือ Visual Studio นะครับที่พวกเราเอาไว้เขียนพวก Windows Form ด้วย C# นะครับของ Microsoft นะครับขั้นแรกนะครับเราก็เข้าไปที่ตัว Visual Studio ของเรานะครับตอนนี้อาจารย์ใช้เป็น Visual Studio 2019นะครับไอตัว Visual Studio 2019เนี่ยคือโดยปกติแล้ว Microsoft เขาจะมีจริงๆแล้วรู้ไหมครับว่า GitHub เนี่ยก็เป็นของ Microsoft นะครับเป็นของ Microsoft เหมือนกันแต่ทีนี้แต่ว่าตัวของ Visual Studio เนี่ยเขาก็จะมีตัว Version Control ของตัวเองนะครับแต่ทีนี้โอเคไม่เป็นไรเราจะทดลองใช้ว่าเอา Visual Studio ของเราเนี่ยไปใช้กับ GitHub ดูว่าทำยังไงนะครับทีนี้ขั้นแรกเลยนะครับสังเกตดูถ้าเราเปิดเข้ามาหน้าแรกเนี่ยมันก็จะมีเมนูแบบ Get Start บอกว่าให้โคลนมาจากตัว Online Repository ก็ได้นะครับหรือเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ของเราก็ได้เห็นไหมครับมันก็คือเดี๋ยวนี้โปรแกรมเกือบทุกโปรแกรมมันก็ซัพพอร์ตพวกไอ้นี่ละไอ้ตัว Version Control ทั้งนั้นนะครับทีนี้อาจารย์ทดลองสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับจะสร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเป็นตัว Windows Form ธรรมดาแล้วกันนะครับเป็น Windows Form ตัวนี้นะครับพอเป็น Windows Form นะครับสร้างไว้ที่ไหนก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับจากนั้นนะครับเมื่อมันสร้างเป็นตัวเข้ามาที่หน้าโปรแกรมของเราแล้วเรียบร้อยนะครับเข้ามาที่หน้าโปรแกรมของเราแล้วเรียบร้อยหรือหลายๆคนนะครับบอกว่าอาจจะไม่อยากเข้ามาที่หน้าโปรแกรมตัวอันนี้ก็ได้นะครับเราสามารถเซตค่าอะไรของมันของ Visual Studio ก่อนก็ได้แต่ว่าอันนี้อาจารย์ตั้งใจทําให้ดูว่าเรามีโปรแกรมนะเรามีฟอร์มนึงนะเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างนะครับกับversion control สเต็ปแรกนะครับเราไปดูที่ตัวนี้ครับที่เมนู View นะครับเมนู View ให้เราเปิดตัวที่เรียกว่า Team Explorer ขึ้นมานะครับ Team Explorer ขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วมันจะไปอยู่ที่เดียวกับ Solution Explorer นะครับอย่างเช่นของอาจารย์จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ Team Explorer นะครับซึ่ง Team Explorer ตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยจัดการเกี่ยวกับพวก Version Control หรือการทำงานเป็นทีมนะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าใน Team Explorer เนี่ยมันตัว Host Service Provider เนี่ยมันมีแค่ของ Microsoft อันเดียวมันไม่มี GitHub นะครับดังนั้นตัว Visual Studio นะครับมันไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว Hostหรือตัวปลั๊กอินที่ติดต่อไปที่ GitHub นะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการดาวน์โหลดปลั๊กอินหรือว่า extension มาก่อนนะครับโดยที่เข้ามาที่เมนู extension แล้วก็เลือกที่ manage extension นะครับทีนี้เข้ามาที่ตัวออนไลน์ครับคลิกไปที่ออนไลน์ทางซ้ายมือถ้าใครที่ทดลองเคยลองเสิร์ชมาแล้วเช่นของอาจารย์ลองเสิร์ชมาแล้วเนี่ยเสิร์ชคำว่า GitHub ตัวนี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีก็เสิร์ชลองดูครับเสิร์ชคำว่า GitHub นะครับแล้วก็ค้นหาดูถ้ามันค้นหาเจอนะครับมันก็จะมาโผล่อยู่ข้างบนนี้นะครับพอมันโผล่อยู่ข้างบนนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราคลิกนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับของอาจารย์ติดตั้งไปแล้วเหรอเดี๋ยวนะทำไมของอาจารย์มันเป็นติดตั้งไปแล้วล่ะเดี๋ยวขออาจารย์เช็คอีกรอบนึงครับเมื่อกี้อาจารย์เคยติดตั้งไปแล้วแต่ถ้าใครที่ไม่มีติดตั้งนะครับมันก็จะมีปุ่มให้กดตรงนี้ครับให้กด install นะครับแต่ของอาจารย์มันเคยติดตั้งไปแล้วอาจารย์แค่ disable มันไปฉะนั้นของอาจารย์จะเป็น enable กับ uninstall นะครับของใครที่เป็น install ก็กด install เข้าไปนะครับเสร็จแล้วพอ enable นะครับมันก็จะบอกว่าหรือของใครที่ install เสร็จนะครับมันก็จะบอกว่าให้ปิดโปรแกรมก่อนแล้วเดี๋ยวมันค่อยจะทำงานในครั้งต่อไปฉะนั้นก็กด close นะครับกด close ข้างล่างแล้วก็ปิดโปรแกรมไปนะครับปิดโปรแกรมไปถ้ามีงานก็ save ไปก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นของหลายๆคนก็จะเริ่มมีหน้าต่างการติดตั้งขึ้นมานะครับเริ่มหน้าต่างการติดตั้งขึ้นมาทีนี้ของอาจารย์เนี่ยคือมันเคยติดตั้งไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องมันจะไม่มีหน้าต่างขึ้นให้แต่ของหลายๆคนอาจจะมีนะครับที่เริ่มทำครั้งแรกพอติดตั้งทุกอย่างเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์ก็จะเข้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งของใครที่ติดตั้งเสร็จก็เหมือนกันครับก็เข้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนให้รีสตาร์ทโปรแกรมครับพอเข้ามาที่โปรแกรมปุ๊บนะครับเราก็เปิดโปรเจกต์ของเราขึ้นมาที่เราจะต้องการจะส่งขึ้นไปอยู่บน GitHub นะครับทีนี้พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับเห็นไหมพอเรามาดูตรง Team Explorer อย่างเงี้ยนะครับตัว Team Explorer มันก็จะมี GitHub โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับมี GitHub โผล่ขึ้นมาซึ่งไอ้ตัว GitHub เนี่ยของอาจารย์เคย connect ไปแล้วนะครับอาจารย์ sign out ออกเลยแล้วกันของหลายคนก็จะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้ขั้นแรกเราต้องสร้างเขาเรียกสร้างคอนเนคชันไปที่ GitHub ก่อนแล้วก็มาเลือกที่ Connect ครับ GitHub Connect มันก็จะเป็นหน้าต่างขึ้นมาให้เหมือนเดิมครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับ @msu.nc.th นะครับ
แล้วก็พาสเวิร์ดของเรานะครับพอใส่พาสเวิร์ดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเขาเรียกอะไร connect ไปที่ GitHub นะครับ GitHub แล้วไอ้ตรงที่มันโชว์ข้างล่างนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามันไปเสิร์ชดูทั้งเครื่องเราเลยว่าในเครื่องเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันจะพอจะเป็นเขาเรียกว่า repository ในเครื่องของเราได้บ้างนะครับซึ่งมันก็จะมาอยู่มันจะมีตรงด้านล่างนี่คือเป็น local นะครับเป็น repository ในเครื่องของเราแล้วก็อันนี้อยู่บน GitHub นะครับทีนี้เราจะส่งงานของเราขึ้นไปอยู่ข้างบน GitHub ทำยังไงนะครับขั้นแรกครับเราเข้ามาที่ solution explorer งานเราเนี่ยมันยังไม่มีคุณสมบัติเป็น version control เพราะว่าเรายังไม่ทันสั่งให้มัน enable ยังไม่สั่งเริ่มทำงานนะครับฉะนั้นให้มาที่ตัว solution ครับมาที่ solution คลิกขวาแล้วเลือกตรงที่ว่า add solution ตัวเนี้ยเข้าไปยัง source control version source control นะครับกดเข้าไปปุ๊บพอกดเข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าไปดูที่ team explorer เราจะเห็นว่ามันมีอะไรมาโผล่อยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับมีอะไรมาโผล่อยู่ตรงนี้ข้างล่างฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันมีตัว Git Repository พร้อมที่จะทำงานกับ Git แล้วนะครับทีนี้พอเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับสังเกตดูนะมันเป็น Git อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์เซฟก่อนนิดนึงแล้วก็อาจารย์ดับเบิลคลิกเข้าไปครับคลิกๆเข้าไปมันก็จะบอกว่าไอ้ Git ของเราเนี่ยมันจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้เราจะบอกว่า เราจะส่ง Git ตัวเนี้ยของเรานะครับขึ้นไอตัวโปรแกรมของเรานะขึ้นไปอยู่บน Git บน GitHub นะครับวิธีการก็คือเราจะใช้วิธีการซิงค์นะครับวิธีการซิงค์มันจะถามว่าโปรเจกต์ของคุณจะซิงค์ไปที่ไหนคือจะ publish หรือว่าจะ push ไปที่ไหนทางก็บอกจะไปที่ GitHub นะครับไปที่ GitHub แล้ว GitHub ของคุณเนี่ยคุณจะส่งไปเนี่ยaccount อะไรก็คือที่เราล็อกอินไปแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคเป็น private นะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็น Visual Studio software แล้วกันtest แล้วกันนะ test Visual Studio test นะครับอาจารย์จะส่งขึ้นไปที่ account ของอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นชื่อตัวนี้แล้วก็เป็น private ฉะนั้นพอเรากด publish นะครับมันก็ล็อกอินปุ๊บแล้วก็ connect ไปที่ GitHub แล้วก็ไปสร้างนะครับไปสร้างตัว repository อยู่บน GitHub ทีนี้เราก็กลับไปดูที่ GitHub นะครับเสร็จปุ๊บเราไปที่ repo ของเราบางคนเขาจะเรียกสั้นๆว่า repo นะครับ repo ไว้ด้านดีทีนี้เห็นไหมก็จะมี Visual Studio Test ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วพอกดคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีเนี่ย initial commit โผล่มาแล้วเรียบร้อยนะครับมี2 commit นะมันจะมีตัว project มีการ add file อะไรต่างๆมีโผล่มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วทำไงต่อสมมติว่าเราแก้ไขโค้ดนะครับเราแก้ไขโค้ดเช่นอาจารย์เอาปุ่มลงมาถูบ้างอาจารย์ไปไหนอะสมมติมันดีลาอยู่รอแป๊บหนึ่งคอมมานด์คอนโทรลอาจารย์เอาปุ่มลงมาครับอาจารย์มีปุ่มนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรมากครับแล้วอาจารย์ก็เซฟนะครับทีนี้เราต้องการจะทำการส่งขึ้นไปสเต็ปแรกทำไงครับสเต็ปแรกก็คือการคอมมิตถูกไหมครับการคอมมิตนะครับเราก็จะทำการคอมมิตนะครับแล้วคอมมิตมันอยู่ไหนอะตอนนี้มันอยู่หน้าซิงค์นะครับมันอยู่หน้าซิงค์แล้วจานถอยกลับปึ๊บนะครับถอยกลับ1ครั้งถอยกลับ1ครั้งเนี่ยเมนูตรงนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ที่ GitHub ตัว Visual Studio Test นะครับเราทำอะไรเมื่อกี้เราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเรามีการเพิ่มปุ่มเราทำนู่นทำนี่เราเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันฉะนั้นเราก็ต้องไปที่ change ครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันเรา change นะครับแล้วเราก็ใส่ข้อความเข้าไปว่าโอเคเรา add button นะครับอันนี้คือการ commit ฉะนั้นอาจารย์ก็จะสั่ง commit นะครับมันจะถามว่า commit แล้ว push เลยไหม commit แล้ว sync ไหม push กับ sync เนี่ยอาจารย์ว่ามันอันเดียวกันโดยปกตินะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาลองแค่ commit ก่อนแล้วกันนะครับ commit ปึ๊บอาจารย์ commit แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีการ commit ละต่อไปเราจะต้องส่งขึ้นไปใช่ไหมครับเราต้องส่งขึ้นไปแล้วก็ถอยกลับมา1ครั้งนะครับถอยกลับขึ้นมา1ครั้งแล้วเราก็จะส่งขึ้นไปส่งขึ้นไปมันมีอะไรล่ะมันมีซิงค์ใช่ไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดนะครับก็คือเกี่ยวกับการซิงค์ข้อมูลนะครับมันมีพูลนะครับมีซิงค์มีบรานช์อะไรไอ้พวกที่เราไม่สนเขาเรียกอะไรเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ข้ามไปก่อนเอาซิงค์ก่อนแล้วกันครับซิงค์เราจะซิงค์ข้อมูลกับข้างบนนะครับซิงค์ข้อมูลกับข้างบนก็คือเราจะพุชขึ้นไปเห็นไหมครับ
มันมีตัวหนึ่งที่รอพุชอยู่นะครับอันนี้รอเฟสไม่มีอันนี้มีรอพุชนะครับเราก็จะพุชมันขึ้นไปนะครับพุชขึ้นไปปุ๊บพอกดปุ๊บมันก็ขึ้นไปเลยนะครับมันก็ขึ้นไปเลยข้างบนนะครับพอพุชเสร็จปุ๊บเห็นไหมตรงบริเวณเนี้ยมันไม่มีอะไรที่รอแล้วนะครับแสดงว่ามันส่งข้อมูลขึ้นไปจนเสร็จไอ้คำสั่งซิงค์นะครับมันก็เป็นคำสั่งเพิ่มขึ้นมาเฉยๆของ Visual Studio ที่พูดง่ายว่ามันจะมีการเช็คอัปเดตทั้งพุชทั้งพูซิงค์กันให้มันตรงกันอะนะครับแต่ถ้าเราใช้แบบเบสิกกิจธรรมดาเลยก็คือคอมมิตก่อนแล้วพุชแล้วก่อนจะทำแล้วก็พูลงมาอัปเดตก่อนแล้วก็ค่อยส่งขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยเหมือนที่เราเคยทำเมื่อกี้นะครับไม่ต่างกันเลยฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ทำเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ทำเสร็จแล้วฉันกลับไปที่ GitHub อีกทีหนึ่งตอนแรกมี2คอมมิตนะครับตอนนี้อาจารย์กด refresh อยู่ที่ repository จะมี3คอมมิตแล้วก็เพิ่มเข้ามาเป็นการ add button เข้ามาเห็นไหมอันนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันครับทำงานได้เหมือนกันเลยอยู่บนตัว GitHub นะครับที่ทำงานบน Visual Studio ฉะนั้นก็เท่านี้เองครับง่ายมากนะครับง่ายมากก็ใครที่ใช้เช่นวิดีโอที่ผ่านมาเนาะใครที่ใช้ Eclipse นะครับใช้ WebStorm นะครับแล้วก็ใช้ตัว Visual Studio นะครับก็ใช้งานกับ GitHub ได้เหมือนกันนะครับ Advanced กว่านี้ทดลองเล่นดูครับมันไม่ได้ยากหรอกแล้วถ้าเราพื้นฐาน GitHub เรามา เข้าใจว่ามันทำงานยังไงนะครับแล้วก็ทดลองใช้ดูนะครับติดปัญหาก็ค่อยมาคุยกันนะครับ